You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ Thaiguk Life อะไรๆก็เกาหลีกับ The Active Podcast ประจำสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับบ๊อบบี้ภัททวีศรีหทัยอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทุกๆสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะซีรีส์ไทยกุ๊กไลฟ์เนี่ยจะมีเรื่องราวมากมายนะคะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันค่ะเนื่องจากวันที่5มิถุนาของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือวันสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรานี่นะคะจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือที่เราเรียกกันว่า climate change นะคะก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังซึ่ง climate change นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกให้ความสนใจให้ความสำคัญเขาว่าสาเหตุนะคะหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประมาณ 72% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดจากเครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะและถ้าอย่างนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นทางออกที่ดีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะสอดคล้องกับสหภาพยุโรปหรือว่าEU ค่ะเขาได้ลงมติบังคับให้รถยนต์ใหม่ทุกคันที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี2035ค่ะจะต้องไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกและตั้งแต่ปี2030ค่ะรถยนต์ทุกคันที่จะจำหน่ายนะคะจะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงถึง 55% ค่ะและประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าค่ะอีกทั้งเกาหลีใต้นะคะมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะเจจูนะคะที่ประกาศเป็นเกาะคาร์บอนฟรีเพื่อผลักดันแล้วก็ส่งเสริมตัวอย่างสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะบ๊อบเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ละออนวลท่านเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบ๊อบบี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะอาจารย์อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากให้อาจารย์ช่วยมองความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คืออันแรกสุดเนี่ยตัวถ้าเราพูดถึงตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นไม่มีตัวเครื่องยนต์เลยนะครับที่เราเรียกว่ามันเป็นไฟฟ้า 100% หรือว่าบางทีเขาก็บอกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ EV หรือ BEV ตัวย่อ BEV นะรถแบบนี้เนี่ยในเชิงของการปล่อยมลพิษจากถ้อยเสียตรงนั้นเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเลยนะครับก็จะเรียกว่าเป็น Zero Emissionแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยประสิทธิภาพเมื่อเราใช้ที่เป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์ก็จะทำให้เรื่องของการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานเนี่ยก็น้อยลงนะครับก็จะไปช่วยเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ก็คือการลดการปลดปล่อยตัว CO2 โดยภาพรวมลงไปด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นสโคปที่กว้างขึ้นในมุมในแล้วแต่บางประเทศนะอย่างประเทศไทยหรือเกาหลีก็คิดคล้ายๆกันก็คือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมใหม่ในการต่อยอดจากอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมนะครับมามองถึงเรื่องของความรักสิ่งแวดล้อมก็จะมีคนมันไม่ปล่อยมลพิษก็จริงแต่ว่าที่มาของไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นประเด็นเนาะว่าไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนมักจะถูกถกเถียงกันว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นประเด็นจริงๆนะครับก็คือหมายความว่าถ้าไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมาเนี่ยมาจากพวกโรงไฟฟ้าถ่านหินหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ามันเป็นการปลดปล่อยตัว CO2 ที่สูงกว่าโดยภาพรวมด้วยซ้ำนะครับงั้นไฟฟ้าที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะมาจากพวกแหล่งที่มันเป็นพลังงานทดแทนพลังงานลมหรือแสงแดดอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ที่เกิดนำนะคือเจจูเองก็มีนโยบายที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% แล้วก็ให้ใช้พลังงานที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมาจากพลังงานที่เป็น renewable ด้วยที่ EU ค่ะอาจารย์เขามีลง
มติบังคับให้รถยนต์ที่จะเข้าสู่ตลาดปี2035ซึ่งจะต้องไม่ปล่อยก๊าซ CO2 หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเลยแล้วทีเนี้ยแล้วก็ในปี2030ค่ะอาจารย์รถยนต์ที่จัดจำหน่ายเนี่ยต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้อยลงถึง55ทีเนี้ยอาจารย์พูดไปแล้วว่าจริงๆอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เติบโตเป็นอย่างมากถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ที่เขาลงมติมาเนี่ยจะส่งผลต่อทิศทางของยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลกยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆผมว่าผู้ผลิตรถยนต์ผู้ค่ายเองเนี่ยก็ตระหนักดีเรื่องนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการปลดปล่อยเรื่องCO2 เนี่ยส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยมันก็นอกจากฝั่งจากพวกผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันก็มาจากในฝั่งที่เป็นเรื่องของการเดินทางนั้นยานพาหนะที่เดินทางเนี่ยก็สำคัญมากจริงๆประเทศจีนก็เป็นหนึ่งที่จะเห็นตัวอย่างนะประเทศจีนอาจจะขับเคลื่อนด้วยความที่ต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศแล้วก็ตัว EV เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะเข้าในอุตสาหกรรมได้ง่ายแต่ว่าอย่างบางประเทศอย่างในยุโรปเองเนี่ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเรื่องของการปลดปล่อยมลพิษนะครับมีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานมลพิษเนี่ยไปถึงยูโร6แล้วเราจะมียูโร7เนี่ยในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการปลดปล่อยตัว CO2 เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็น OEM ที่เป็นผู้ผลิตในโลกนี้จะต้องเตรียมโปรดักต์นะครับรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆบางบริษัทก็ประกาศแล้วนะว่าภายในปีไหนจะขายเฉพาะตัวที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็บอกประกาศแล้วว่าจะเลิกขายรถยนต์ที่เป็นรถน้ำมันด้วยบางบริษัทนี้ก็มีการประกาศเตรียมพร้อมไว้เลยประเทศไทยเราเองน่ะจริงๆก็ที่ผ่านมาเราก็มีการประกาศคาร์บอนนิวทรัลิตี้ไว้ว่าเป็น2050นะครับมีการประกาศ Net Zero Emission นะครับ Net Zero Greenhouse Gas Emission เนี่ยในปี2065นะครับตัวยานยนต์ก็จะเป็นตัวที่สำคัญมากเลยตัวการเดินทางเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ลดตรงนี้เนี่ยในภาพรวมก็จะลดลำบากนะครับลดตัวนี้ก็หมายความว่าก็คือก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป็นโซล่าแล้วก็วินเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันซึ่งวันนี้ตลาดเรื่องพวกพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็มีราคาที่ลดลงอย่างมากเลยนะเทียบกับสมัยก่อนเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าตัวการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันต้นทุนก็จะถูกลงใน 5-10 ปีนี้อย่างแน่นอนครับทีเนี้ยเกาหลีใต้จากที่ดูนะคะเกาหลีใต้ก็จะมีแบรนด์ดังๆอย่างเขาเรียกไงฮุนไดป่ะคะอาจารย์ฮุนไดใช่คือเคียใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์ตลาดยานยนต์ของยานยนต์ไฟฟ้าของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าหลังจากดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดเหมือนกันก็ถือได้ว่าเขามีความเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์บวกเกาหลีเองเนี่ยมันก็มีการเรียกว่า subsidy ละกันนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแต่ที่อาจจะแบบค่อนข้างที่จะ extreme หน่อยก็คือการที่อย่างเกาะเจจูเนี่ยประกาศว่าปี2030เนี่ยจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยเป็น 100% เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในปี2020คือรถเขามีประมาณ 300,000 คันนะที่ในเกาะเจจูเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมดูตัวเลขปี2022เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วประมาณ 32,000 คันก็คือ 10% ของตลาดก็คือมีเวลาอีก8ปีนะนะครับในภาพรวมเกาหลีเองเนี่ยบริษัทรถยนต์อย่างฮุนไดหรือเกียเองเนี่ยก็ปรับตัวเองมาใช้ตัว BEV เนี่ยก่อนหน้านี้เขายังพูดถึงตัวฟิวเซลอยู่เลยนะฮะเหมือนคล้ายๆค่ายอื่นๆในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าไฮบริดแล้วก็เป็นฟิวเซลเนี่ยแต่ว่าเกาหลีนี่ปรับตัวเร็วมากนะครับพอสักพักนึงเนี่ยเขาก็มีตัว BEV ออกมาหลายโมเดลมากเลยแต่จะเป็นเพราะที่ความพร้อมของอุตสาหกรรมนะคือเกาหลีเองก็ถ้าเรารู้จักยี่ห้อแบตเตอรี่อย่าง LG กับ Samsung เนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่มากของโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบเบื้องต้นของเกาหลีก็อาจจะทำให้เกาหลีเองก็ปรับตัวได้เร็วนะในการที่จะมีตัวโมเดลรถไฟฟ้าออกมานะเพราะว่าตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมีบริษัทอย่าง LG Samsung อะไรพวกเนี้ยที่เขาผลิตแบตเตอรี่อยู่แล้วมันก็เกิดทำให้เกิดความร่วมมือได้ง่ายขึ้นเหมือนบ๊อบจะเห็นว่าเขาจะมีการสนับสนุนจากรัฐนะคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะสำหรับเกาหลีใต้สำหรับการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะอาจารย์พอถ้าถามเรื่องเงินเนี่ยจำไม่ได้ชัดเจนนะเพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวการซับซิดี้ไปอยู่ตลอดนะครับก็ทราบมาว่ามีการซับซิดี้ทั้งในเรื่องของตัวรถยนต์แล้วก็สถานีชาร์จด้วยนะครับจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็มีแผนอยู่นะครับที่เขาซับซิดี้นะประมาณแสนกว่าบาทนะฮะอืมค่ะแต่บ้านเราก็ซับซิดี้แสนห้านะบ้านเราได้เหรอคะบ้านเราก็ครับใช่ทุกวันนี้ถ้าใครซื้อรถ EV วันนี้ในหลายรุ่นเนี่ยซับซิดี้แสนห้าค่ะท
ที่อย่างเกาหลีใต้ที่อาจารย์บอกว่าเขาสนับสนุนเรื่องเงินในการซื้อรถไฟฟ้าเนาะเหมือนแบบไปเจอข้อมูลว่ายกเว้นภาษีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเกาหลีใต้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง LG หรือว่า Samsung ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะเขาก็ดูในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยานยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวเขาก็ส่งเสริมไปถึงเรื่องแท็กซี่อย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์และอีกอย่างนึงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสีเขียวอย่างเช่นเกาะท่องเที่ยวเกาะเจจูหรือว่าเกาะเล็กๆภายใต้เกาะเจจูหรือเกาะอูโดเนี่ยนะคะที่บอกว่าเขาจะประกาศให้เป็นเกาะคาร์บอนฟรีแล้วก็สนับสนุนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าตรงนี้อาจารย์มีข้อมูลบ้างไหมคะคือการซับซิดี้ในเกาหลีเนี่ยมันจะมีระดับที่เป็นรัฐบาลกลางด้วยแล้วก็น่าจะมีในระดับเมืองด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเกาะอย่างเจจูหรือว่าอูโดนะครับคือมันเนื่องจากว่าความเป็นเกาะเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะกับตัวรถยนต์ไฟฟ้ามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันระยะทางวิ่งของทั้งเกาะเนี่ยก็น่าจะทำให้เรื่องของการชาร์จเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าวิ่งภายในเกาะเองเนี่ยก็น่าจะเพียงพอด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อย่างเจจูเองเนี่ยก็มีซับซิดี้นะครับให้เพิ่มจากตัวรัฐบาลกลางไปอีกนะเพื่อให้คนในเจจูเนี่ยเขาอยากที่จะซื้อรถนะครับตัว EV มากขึ้นนะครับ อันนี้มันก็เป็นเหมือนแรงจูงใจเนาะคือเราก็นึกถึงตัวเองเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนรถเนี่ยถ้าเราซื้อรถ EV แล้วก็หนึ่งคือว่าคนใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันก็สะดวกไม่จะมีปัญหาเรื่องสถานีชาร์จเราสามารถชาร์จได้ง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกับรถน้ำมันเลยใช่ไหมผมว่าคนก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนนะประเด็นเดียวที่เขาอาจจะกังวลก็คือเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นประเทศผู้ผลิตแบตเตอรี่ผมคิดว่าเขาอาจจะคิดว่ายังไงซะอุตสาหกรรมก็ต้องซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับมามองที่ประเทศเราบ้างค่ะอาจารย์จริงๆในเรื่องของความเป็นเกาะหรือเรื่องของความสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยก็ไม่แพ้ที่ไหนใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเป็นเกาะคาร์บอนฟรีหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่จะนำเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์เมืองไทยเราเนี่ยแหมมันก็มีเกาะให้เลือกนะเกาะอย่างเช่นเกาะอะไรภูเก็ตเกาะสมุยอะไรอย่างนี้ดีไหมผมถามผมมันก็เป็นไปได้นะครับอย่างเกาะอย่างสมุยเนี่ยซึ่งมันก็เกาะภูเก็ตมันยังมีแบบเหมือนมีทางเชื่อมมีสะพานเชื่อมเนาะแต่เกาะที่แบบว่าค่อนข้างที่จะออกมาเลยเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเกาะสมุยจริงๆถ้าถามผมนะผมก็เชียร์อย่างเกาะสมุยเนี่ยให้เป็นคล้ายๆเกาะเจจูถ้าสามารถบริหารจัดการเรื่องของระบบไฟฟ้าได้นะครับคือสามารถที่จะมีเรื่องของตัวโซล่าแล้วก็วินได้ด้วยตัวเองด้วยแต่ทุกวันนี้เข้าใจว่าบางส่วนไฟฟ้าก็เริ่มจะพึ่งพาจากตัวเกาะตัวหลักด้วยถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทำให้ก็คงต้องมีคนสตาร์ดี้นะพอดีผมอาจจะยังไม่ได้ดูสตาร์ดี้โดยทั่วไปแต่ก็จริงๆก็อยากจะส่งเสริมให้เกิดมองว่าถ้าทั้งเกาะเลยเนี่ยมองว่าหาวิธีว่าจะทำไงให้สามารถมีพลังงานทดแทนเนี่ยเป็น 100% ได้ด้วยนะครับลดการพึ่งพิงจากพวกฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนแหละอาจจะต้องมีต่อระบบไปกับตัวแผ่นดินด้วยนะเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ยังสามารถที่จะยังอยู่ได้อยู่อย่างที่เรียนว่าคือมันก็จะมีส่วนของรัฐบาลกลางของบ้านเราก็จะมีรัฐบาลมีนโยบายเรื่องซับซิดี้อยู่ก็คือให้ถึงจัดนะแต่ว่าในแง่ของท้องถิ่นเองเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีการรณรงค์ที่ชัดเจนมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการทำงานร่วมมือกันระหว่างตรงส่วนกลางกับในท้องถิ่นเนี่ยว่าเราจะส่งเสริมรณรงค์เฉพาะเจาะจงอย่างเกาะอย่างที่เป็นเกาะท่องเที่ยวได้ไหมนะครับเพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดแน่นอนแหละคือคนภายในเกาะเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวยานยนต์ไฟฟ้าได้สะดวกแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาสามารถที่จะมามีการท่องเที่ยวมีเชิงอนุรักษ์ได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งทุกฝ่ายด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการดึงดูดด้วยซ้ำนะคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะรู้สึกดีด้วยว่าโอ้มาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยรักไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าการเดินทางก็ใช้รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับไฟฟ้าที่ใช้ในเกาะเนี่ยถ้ามันเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับก็ยิ่งดีใหญ่เลยนั้นทุกคนก็จะรู้สึกดีไปทั้งหมดเลยอันนี้มันก็น่าจะมีการนำร่องให้มันชัดเจนได้ถ้ามันเกิดอันนี้ขึ้นผมว่าก็จะดีมากเลยนะครับอ
แต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะมีในเรื่องของการรณรงค์ให้มาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ในเรื่องของการที่เราจะมองว่าเอ๊ะเราจะมาใช้รถไฟฟ้าแค่เรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนมันอาจจะไม่พอค่ะอาจารย์จริงๆเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับการดึงดูดใจให้คนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะอาจารย์คนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะรักสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ซื้อเพราะมันในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของการประหยัดค่าพลังงานมากกว่าด้วยซ้ำนะอันนี้เป็นมีถ้าไปเซอร์เวย์มาทุกคนก็จะพูดแบบเดียวกันว่าอ๋อโอเครถยนต์มันก็วิ่งจากจุดหนึ่ง A ไป B เนี่ยถ้าตามใดก็ตามที่เขาวิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถประหยัดค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันได้ใช้ไฟฟ้าแล้วมันถูกปั่นเขาก็ทำเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้มันมีแรงจูงใจเรื่องของอันนึงคือต้นทุนค่าพลังงานเนี่ยมันถูกกว่ารถน้ำมันนะครับมันต้นทุนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึง50สตางค์นะต่อกิโลเมตรถ้าชาร์จไฟที่บ้านนะครับนะแต่ถ้าเราไปชาร์จที่สถานีสาธารณะเนี่ยก็อาจจะอยู่ไป1บาทถึง1จุดถึงเกือบ2บาทนะฮะแต่ว่าก็อาจจะต่ำกว่า2บาทดีนะแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ยเราจะโดนค่าพลังงานเข้าไปเนี่ย2อย่างน้อย 2.5 บาทอาจจะถึง4บาทต่อกิโลเมตรนี่ผมพูดถึงรถที่มันเป็นรถเก๋งอะไรพวกนี้นะครับนั้นแรงจูงใจจริงๆส่วนนึงก็คือเรื่องของต้นทุนในการที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันต่ำกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำไฟก็แพงนะคะใช่ใช่แต่ต่อให้แพงเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงเท่าโดยแพงขึ้นมานิดนึงคือถามว่าสูงไหมสูงแต่ถ้ายังแต่ถ้าเราซึ่งตอนนี้หลายคนก็มีโซลูชันนะก็เริ่มติดตั้งโซลารูฟขึ้นที่บ้านด้วยบ้านผมมีนะผมก็ติดตั้งไว้อยู่นะครับมีทั้งโซลารูฟแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองด้วยคือก็ต้องบอกว่าตัวค่าไฟฟ้าต่อแพงขึ้นมาก็จริงแต่ก็ยังถูกกว่าตัวน้ำมันอยู่ดีครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่คนหันมาสนใจยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของต้นทุนค่าพลังงานถูกกว่าทีเนี้ยจริงๆในเรื่องของการที่รัฐบาลหรือว่าแนวทางการสนับสนุนเนี่ยควรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าจากการสอบถามสำหรับคนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้านี่หลายๆคนเนี่ยกังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาเอ่ยสถานีชาร์จไฟเอ่ยนโยบายรองรับหรืออะไรประมาณพวกนี้ค่ะอาจารย์เราจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงๆก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็มีในมุมของการที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตในประเทศถึงมีการใส่ subsidy ลงไปละทีนี้ในมุมผมอยากจะพูดในมุมเอกชนละกันเนาะคือก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ามาในตลาดบ้านในตลาดนะครับถามว่าคือทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการของตัวเองอ่ะให้มันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นที่เมื่อกี้พูดเนี่ยว่ามีการพูดถึงเรื่องค่าประกันเนี่ยอาจจะมีการมันแพงขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่าประกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคารถอยู่แล้วนะครับเขาก็มีสูตรในการคำนวณแล้วก็ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นเวลาเกิดเหตุปั๊บเนี่ยแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยหน้างานเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับด้วยความที่บริษัทใหม่หรือว่าคนที่ซ่อมรถที่เป็นเรียกว่าดีลเลอร์เนี่ยครับเขาใหม่เนี่ยเขาก็จะแบบประเมินการคอสในการที่จะซ่อมเนี่ยแพงมากบางทีแบบแบตเตอรี่เนี่ยแค่คล้ายๆกับแค่มีปัญหานิดหน่อยก็แบบบอกว่าต้องเสนอว่าต้องเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเปลี่ยนเลยปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าคอสของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถซึ่งตามกฎของประกันเนี่ยก็เกินทำให้เหมือนกับพูดง่ายคือเหมือนกับก็คือจ่ายเป็นเงินสดมาเลยของราคารถทั้งหมดก็คือไม่ซ่อมเลยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าในมุมเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ก็อาจจะทำให้คนไม่ทันคิดแล้วก็คิดว่ามันจะทำเหมือนรถยนต์น้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งให้ยิงคนที่ซื้อรถมาเนี่ยใช้ได้ไม่ถึง2เดือนหรือ3เดือนแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งแล้วสุดท้ายก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตทั้งลูกก็คือสามารถเปลี่ยนแค่บางส่วนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ข่าวก็อาจจะออกไปแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกเสียภาพลักษณ์หรือว่ากระทบต่อผู้ใช้คนอื่นๆไปซึ่งเหล่านี้มันก็คงจะต้องพูดง่ายคือทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้เองก็คงจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันผู้ประกอบการเองก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นนิดนึงว่าพอถ้าเกิดในกรณีหลายๆเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ก็สำหรับคนผู้ซื้อเนี่ยบางครั้งบางกลุ่มก็จะรับความเสี่ยงได้บางกลุ่มก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความไม่แน่นอนหรือว่ามีความเสี่ยงอยู่ก็จะทำให้รับความเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้นะครับก็พยายามศึกษาเวลาจะซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องหาข้อมูลให้เยอะนิดนึงแล้วก็พยายามคุยกับ
ตรงนั้นให้ชัดเจนนิดนึงว่าเพื่อทำความเข้าใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องสถานีชาร์จเนี่ยถ้าตอนนี้ลองมาใช้รถปุ๊บจะรู้สึกว่าโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีปัญหามากโหมันมีหลายแอปพลิเคชันมากเลยแต่สถานีชาร์จไม่น้อยนะกดไปทุกที่มีหมดเลยปัญหาเดียวที่ตอนนี้ที่เราเจอกันอยู่ก็คือว่ามันมีคือผู้ประกอบการเยอะเกินพอเยอะปุ๊บมันเหมือนเข้าหลายแอปอันนี้จะหาอันนี้ไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกลับมองว่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าไปที่ถนนหลักๆเมนหลักๆเนี่ยโอ้โหทุกๆผมว่าถนนเมนหลักในประเทศไทย50หมายถึงว่าถนนแบบหลวงนะที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยทุกๆ50กิโลเนี่ยถ้าจะมีสถานีชาร์จเลยในกรุงเทพเนี่ยผมว่าทุกๆ5ถึง10กิโลเราจะเจอสถานีชาร์จเลยดีแต่ว่าบางทีเราไม่ทันสังเกตบางทีอยู่ในที่อาคารจอดรถอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่เหมือนปั๊มน้ำมันที่แบบเห็นว่านี่คือปั๊มน้ำมันเลยสถานีชาร์จอาจจะอยู่ตามที่จอดรถนะครับก็ไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ใช้รถแต่ยังไม่ค่อยเห็นนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของกระแสยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะเราก็พูดไปถึงในเรื่องของตลาดของทางเกาหลีใต้หรือว่าจีนหรือว่าทางยุโรปแล้วเหมือนทางประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจมากเหมือนกันอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นหับของยานยนต์ไฟฟ้าได้ไหมคะอาจารย์คะถ้าในอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นผู้นำเลยนะฮะถ้าเราเทียบเนาะคือจริงๆในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราก็ถ้าในท็อป10เนี่ยเราก็อยู่ลำดับ10 11เลยนะฮะของโลกเลยนะคือเป็นผู้ผลิตปีละ2ล้านคันหมายถึงว่าตัว capacity เรานะจริงๆได้มากกว่านั้นด้วยก็ผลิตเกือบถึง2ล้านคันนี่ตัว EV เนี่ยก็จะเริ่มมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศนะครับในอาเซียนเองเนี่ยผมก็เพิ่งไปสัมมนามาที่บาหลีนะก็มีกลุ่มที่เป็นพวกเนี่ยเขาก็บอกว่าชื่นชมมากเลยประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นฐานการผลิตที่สำคัญเลยแล้วก็ยังมีต่อยอดเรื่องการยนต์ไฟฟ้าได้ค่อนข้างดีมากนะครับหลายคนก็อิจฉาว่ารัฐบาลที่ผ่านมาตอนนี้มีนโยบายที่แบบทำให้แบบมีนักลงทุนแล้วก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะมากเลยที่จะมาเปิดตลาดตัว EV ในประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าจริงๆนโยบายต่างๆแล้วก็รวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งไปพร้อมๆกันครับแม้กระทั่งผมว่าเชื่อว่านโยบายรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาก็คงจะดำเนินนโยบายที่จะส่งเสริมตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมก็คิดว่ายิ่งจะต่อยอดไปได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมก็มองถึงภาพรวมว่ายังไงเมืองไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญอันหนึ่งในโลกขึ้นมาแน่นอนนะครับค่ะงั้นสุดท้ายค่ะอาจารย์คะเนื่องจากตอนนี้เรามีรัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ากำลังจะมีเนาะกำลังจะมีโอเคกำลังจะมีที่นี้เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายหรือว่าความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมก็ได้การ subsidy หรือว่าการสนับสนุนการรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษหรือว่าสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมคะหรือว่าอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะถ้าใครที่ดูตรงนี้ในนโยบายตรงนี้ในอนาคตก็อาจจะต้องมาคุยกันนะแต่ว่าอันนึงที่อยากจะให้ส่งเสริมต่อนะครับไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือว่าก็ตามนะคือมันก็มีกลุ่มรถบางประเภทที่มันยังไม่ได้รับการส่งเสริมนะอย่างเช่นเราก็พยายามต่อสู้มาโดยตลอดก็คือกลุ่มอย่างตุ๊กๆเนี้ยครับเราก็อยากให้ตุ๊กๆเนี่ยมันประเทศไทยเราสัญลักษณ์คือตุ๊กๆเนาะค่ะใครมาเมืองไทยก็ต้องนั่งตุ๊กๆถ้ามาเมืองไทยมากรุงเทพไม่ได้นั่งตุ๊กๆเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงอะแต่ว่าตุ๊กๆบ้านลำก็ยังเป็นไฟฟ้าบางส่วนนะมีบริษัทชื่อมูฟมีเขาก็พยายามทำเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อกฎหมายที่จะต้องแก้อยู่นะครับคือตุ๊กๆเนี่ยเป็นประเภทของรถที่ถูกจำกัดสิทธิ์อยู่นะครับไม่ให้จดทะเบียนเพิ่มไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอย่างเงี้ยปัญหาอย่างเงี้ยควรจะต้องดำเนินการนะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยปลดล็อกในบางเรื่องนะเช่นคือจริงๆอย่างหรือว่าเป็นข้อเสนอที่อาจจะต้องไปคุยในภาพใหญ่เช่นอย่างเรื่องอนาคตเนี่ยเวลาที่การที่จะมีที่จอดรถหรือสร้างที่จอดรถขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยจุดชาร์จที่เป็น EV ขึ้นมาหรือใครที่มีจุดชาร์จใครที่มีที่จอดรถเดิมเนี่ยอาคารต่างๆที่มีที่จอดรถเดิมอยู่เดิมเนี่ยควรจะต้องมีกฎหมายมาว่ามันเป็นควรจะต้องเป็นกฎหมายนะว่าควรจะต้องสามารถที่จะมีการให้บริการที่เป็นตัวชาร์จได้เพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างพวกคอนโดเก่าๆนะเจ้าของคอนโดเนี่ยโหการที่จะติดตั้งพวกนี้ยากมากเลยนะครับเพราะว่านิติบุคคลเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิ์ของที่จอดรถเดิมเนี่ยมันหายไปแล้วการที่มีผู้ใช้ EV เข้ามาเนี่ยมันเหมือนมันอาจจะทำให้เป็นการที่จอดรถเดิมอันนี้มันเป็นอะไรที่จะต้องดีเบตและคุยกันอีกนิดนึงว่า
แล้วควรจะบริหารจัดการยังไงแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นอาคารคอนโดเดิมเนี่ยโอ้โหโอกาสจะติดตั้งนี่ยากมากเลยนะครับดังนั้นก็จะต้องไปใช้ตามพับบิกสถานีชาร์จด้านนอกซึ่งก็จะมีต้นทุนค่าไฟที่สูงกว่าเยอะมากนะครับและไอ้ตรงพวกเหล่านี้มันควรจะต้องมีจะต้องน่าจะต้องส่งเสริมให้เกิดพวกนี้นะครับก็มีอีกหลายๆเรื่องที่น่าจะต้องทำต่อครับพวกรถที่เป็นสาธารณะต่างๆเนี่ยที่เราเห็นตามท้องถนนเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นไฟฟ้าให้ได้หมดนะซึ่งตามด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะครับจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นแบบนี้นิดนึงนะเพราะปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้บรรเทาลงเลยมันควรจะต้องหาวิธีการอย่างในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยต้องแก้ไขอ่ะต้องรีบดำเนินการอย่างเงี้ยมันช้าผมรู้สึกว่ามันยังช้าอยู่ในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของรถสาธารณะนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยินดีครับขอบคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุดท้ายแล้วจริงๆรถยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นทางออกของปัญหาความยั่งยืนในการขับเคลื่อนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่กับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานที่ไม่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงนโยบายข้อเสนอที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วเราทุกคนนะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยไม่เพียงแค่ยานยนต์ไฟฟ้านะคะการลดใช้พลาสติกหรือว่าการปิดไฟเพียงเล็กน้อยนะคะเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆเราก็สามารถช่วยกันรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมลดกระบวนการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้นะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะซีรีส์แท็กบุ๊กไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast